เมืองเรื่องเศรษฐกิจเหล่านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะครับพูดหลายเรื่องครับคุณผู้ชมในวันนี้นอกจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของป่าไม้เรื่องของการศึกษาแล้วประเด็นการเมืองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มคนซึ่งไม่เห็นด้วยกับคอสอชอนะครับใช้โซเชียลมีเดียในการนัดรวมพลกันนายกบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีอำนาจในการไปตรวจสอบลายส่วนตัวของประชาชน แต่คอสชอจะไม่ยอมให้ใช้โซเชียลมีเดียในการปลุกปั่นจนเกิดความแตกแยกอีกครั้งลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของนายกรัฐมนตรีครับแล้วตรวจต้องใช่อะไรตรวจต้องใช่อะไรตรวจจากกฎหมายไปตรวจนะ,ะ,ะนคำสั่งศาลนะไปปิดรายการคำสั่งศาลหมดอ่ะนะแล้วมันใช้วิธีอื่นไม่ได้กฎหมายว่ามผมก็เคารพกฎหมายแต่ผมถามว่าช่วยคิดดูซิว่าถ้ามันสมมติว่ามันตีกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง แล้วเว็บหรือว่าในโซเชียลมีเดียมันเขียนนะไอ้ปลกกระดมต่อไอ้ไปลุงก็ต้องโน้นไปเลยนี่ท่านจะให้ผมแก้ยังไงผมถามท่านสิหรือปล่อยเมืองนั้น่ะให้มันตะไม่ให้ตายนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าคสชนั้นได้พิจารณาคําขอของนายพิช,ชัยนฤิธพันธ์ที่ขอเดินทางออกนอกประเทศเพื่อจะไปแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนายกบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะไม่เหมาะสมเพราะจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนายดอนปรมตณวินัยปฏิเสธที่จะตอบคําถามถึงขบวนการล็อบบี้ยิสต์ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยย้ำว่ารัฐบาลไม่จําเป็นต้องจ้างล็อบบี้ยิสต์เพราะอาศัยความจริงใจและการบริหารราชการแผ่นดินเข้าสู้พร้อมทั้งยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลน,นั้นเคยพูดคุยกันเรื่องของการจ้างล็อบบี้ยิสต์เพื่อให้ต่างประเทศนั้นช่วยเป็นปากเป็นเสียงแทนรัฐบาลแต่เห็นว่ายังไม่จําเป็นครับ เพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลน,นั้นก็อยู่มาได้2ปีก็มาจากการทำงานหนักทั้งสิ้นนะครับด้านนายนพดลปฐมมาที่ปรึกษากฎหมายของนายทักษิณชินวัตรนั้นบอกว่าได้ตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบเอกสารในเว็บสํนนักข่าวรายหนึ่งกับเอกสารฉบับที่ยื่นต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกาพบว่ามีการตัดต่อข้อเท็จจริงจนทําให้คนเนี่ยหลงเชื่อเข้าใจผิดทั้งๆที่เอกสารฉบับที่ยื่นต่อรัฐสภาสหรัฐนั้นระบุชัดเจนว่าไม่มีการล็อบบี้ใดๆ ในขณะนี้นะครับได้มีการอธิบายเรื่องนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าไม่มีการล็อบบี้ใดๆให้กับนายทักษิณแล้วท้าด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบรายละเอียดได้ทุกเวลาเพราะว่าที่ผ่านมานายทักษิณนั้นเคยว่าจ้างล็อบบี้ยิสในช่วงปี2,549ช่วงที่ซื้อสโมสรฟุตบอลจนถึงปี2,555เพื่อให้อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะครับช่วยเหลือกลุ่มนปชซึ่งถูกฉลายการชุมนุมก็เท่านั้นหลังจากนั้นไม่มีการดาเนินการใดๆทั้งสิ้น คุณผู้ชมสามารถติดตามคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีได้แบบเต็มๆนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐครับ